เห็นด้านหลังของวิวนี้นะคะก็จะเป็นพระราชวังสันเพชรปราสาทนั่นเองที่ถูกสร้างจำลองในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะจะดูลวดลายรอบๆพระราชวังแล้วก็จะเป็นรายละเอียดอ่อนมากจะเห็นด้านหลังจะสวยงามมากเลยจะจำลองจากสภาพของพระราชวังจริงนั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะแล้วส่วนด้านนอกนะคะเราจะจำลองขนาดเนี่ยเป็นขนาดเท่าจริงนะคะแต่ว่าจะไม่มียอดฉาดค่ะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยจะต้องห้อยไฟบนเพดานก็เลยทำให้ทำยอดฉาดไม่ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้มาเที่ยวที่นี่เนาะอย่าลืมมาถ่ายรูปที่พระราชวังสันเพชรปราสาทนะคะสวยมากๆค่ะมาถึงที่กองถ่ายภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากจะได้ชมความอลังการและความยิ่งใหญ่ของฉากถ่ายทำหนังแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าที่เนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมแจมอีกด้วยแบบนี้ใช่เปล่าให้หานช้างอะไรแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่อยากให้ลองก็ต้องแบบนี้เลยกับปืนไฟของโปรตุเกสโอ้โหของจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ก็เหมือนใช่เพราะลอกแบบมาจากฉากของจริงจากกรมสัมภวุฒิลองสักหน่อยไหมล่ะนี่สุดแขนนี่สุดแขนโอ้โหรู้สึกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าค่ะยืนอุดหูอย่างเดียวถ้าเพื่อนๆมาก็มาลองกันได้นะคะพี่ๆเขาใจดีใช่ค่ะนี่เป็นปืนจริงนะคะสนุกมากๆยืนอุดหูนี่หนักมากนี่แค่ส่วนหนึ่งของฉากทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยก็เห็นบางส่วนเนี่ยก็ยังสร้างอยู่เลยนะใช่แล้วล่ะถึงบอกว่านี่ไงล่ะความสวยงามแบบอลังการงานสร้างที่หาไม่ได้จากที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวอย่างนี้ต้องมาทั้งวันจะได้เห็นทุกฉากทุกมุมแบบว่าจะได้มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์ครั้งประวัติศาสตร์ของวงการหนังไทยบ้างอ้อแล้วอย่าลืมเคลียร์เมมโมรี่ของกล้องด้วยนะถ้าไม่พอถ่ายจะหาว่าไม่เตือนไม่ได้นะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับฉากภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรยิ่งใหญ่อลังการมากเลยใช่ละค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะคะก็มากันได้เลยค่ะที่ฉากถ่ายภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ